สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณฟังค่ะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะถ้าพูดถึงหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการปกป้องแล้วก็รักษาผืนป่าซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาตินะคะที่ผ่านมาค่ะมีการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนไม่น้อยนะคะแล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าสิ่งที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างได้รับเกียรติค่ะจากท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกับเรานะคะกับดิฉันรัฐมนตรีค่ะนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองเรามีเรื่องของการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนไม่น้อยเลยวันนี้สถานการณ์ป่าของบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะคือผมเรียนเอาพื้นที่โดยรวมก่อนนะครับประเทศเราเนี่ยก็มี 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรถ้าคิดเป็นจำนวนไร่ก็ประมาณ320ล้านไร่ค่ะครับนี่คือตัวเลขโดยประมาณโดยรวมของประเทศวันนี้เราแบ่งเป็นพื้นที่ถ้าเป็นป่าที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าป่าอนุรักษ์นะครับครับส่วนวันนี้เรายังคงมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อยู่ประมาณ102ล้านไร่ก็ประมาณ 31.5% ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะนี่นักวิชาการในอดีตก็ได้คิดกันว่าป่าควรมีเท่าไหร่ถึงจะสมดุลกับประเทศไทยของเราเขาก็บอกต้องมี 40% 40% ก็ประมาณสัก128ล้านไร่ก็หมายความว่าวันนี้เรายังต้องหาพื้นที่ป่าเพิ่มประมาณ26ล้านไร่นะครับนี่ตัวเลขที่คำนวณกันมาทางหลักวิชาการนะครับซึ่ง26ล้านไร่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราก็เลยต้องมาทำแผนยุทธศาสตร์โดยทางรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรเป็นผู้ดำเนินการครับประการแรกที่เราทำก็คือ102ล้านไร่ที่เรามีอยู่ต้องหยุดคือต้องรักษาไว้ไม่ให้บุกรุกเพิ่มเติมไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมณวันนี้คือเราสามารถรักษาตรงนี้ไว้ได้นะครับอาจจะมีเล็กน้อย5ไร่10ไร่ก็ดำเนินการกันทุกวันงั้นณวันนี้เราเชื่อมั่นว่า102ล้านไร่เรารักษาเอาไว้ได้นี่จำนวนที่ถูกบุกรุกเอาไปเนี่ยเราก็จะทวงคืนละที่เราพูดนี่พอทวงคืนขึ้นมาเราก็ต้องมีแผนปฏิบัติการนะครับทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็เข้าไปดำเนินการครับก็มีการเข้าไปดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโดยมิชอบอยู่เป็นประจำครับอย่างที่ผ่านมานะคะเราสามารถที่จะทวงคืนผืนป่ามาได้เนี่ยในจำนวนเท่าไหร่คะผมจะนับตัวเลขอย่างนี้แล้วกันเอาในช่วงก่อนๆในปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ได้ประมาณสักปีละประมาณ60,000ไร่60,000ไร่นะครับแต่หลังจากพฤษภาคม2557ตั้งแต่คณะคสช.เข้ามาเนี่ยก็ได้มีคำสั่งท่านคณะคสช.ได้เร่งรัดดำเนินการกับเราก็ทวงคืนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้ประมาณ 280,000 ไร่นะครับถ้าเฉลี่ยเป็นต่อปีก็ประมาณสักปีละประมาณ 250,000 ไร่ค่ะจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเนี่ยนะคะก็มีการนำไปปลูกยางพาราในเรื่องนี้เองค่ะทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยมีแนวทางที่จะปฏิบัติยังไงกับพื้นที่เหล่านี้คะคือเนี่ยคือเรื่องที่พูดกันไปพูดกันมานะครับก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเนื่องจากพอคนเขาปลูกรุกเข้าไปแล้วเขาก็ปลูกแล้วพอเราเข้าไปยึดผิดกฎหมายเราก็มีการฟันทิ้งเพื่อความรู้สึกเหมือนเจ้าหน้าที่ใจร้ายแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการตัดเนี่ยเรามีหลักวิชาการนะครับแล้วเราก็ดูพื้นที่หนึ่งต้องไม่ให้ประชาชนที่มีความยากจนในเดือดร้อนอันนี้เป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็จะถามผมอยู่เสมอนะครับเวลามีเหตุการณ์รายงานว่ายึดพื้นที่ได้เท่าไหร่ท่านก็จะถามผมว่าแล้วคนยากจนที่อาศัยอยู่ไปไหนนะถึงเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบว่าเรามีแผนบริหารจัดการคนยังไงนะครับนี่การตัดไม้ยางพาราเราก็ต้องดูว่าไม้ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยถือว่าเราก็ตัดไฟตัดต้นลมเราก็ตัดกำไรแต่ถ้าไม้โตหลังจาก4ปีไปแล้วเนี่ยถึง20ปีเราก็จะตัดออกบางส่วนแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่เสริมขึ้นมาเพื่อคืนสภาพป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม้เกิน20ปีนี่เราไม่มีการตัดเราให้เป็นสภาพป่าไปเลยเพราะต้นยางเองก็ดูดซับคาร์บอนได้สูงนะครับแต่ถ้าตัดเราทิ้งไว้ก็จะขายคาร์บอนมีผลร้ายเหมือนกันอันนี้ผมว่าโดยรวมมันมีหลักวิชาการดำเนินการไม่ใช่ตัดกันแบบตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่เวลาที่เข้าไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะมีว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยคนยากจนจริงๆหรือเป็นคนที่อยากจนคือไม่ได้จนอย่างแท้จริงหรือเป็นกลุ่มนายทุนแนวทางในการที่จะตรวจสอบเหล่านี้ค่ะทำยังไงคะขออนุญาตแบ่งให้ชัดครับตามที่ประสบการณ์จากเจ้าที่ลงไปทำงานอันแรกคือคนยากจนที่เขาไม่มีที่ทำกินแล้วเข้าไปอยู่นะครับอาจจะอยู่มานานยังไงก็แล้วอยู่ในพื้นที่มาก่อนอันที่สองคือพวกนายทุนผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกแสวงประโยชน์ในป่าโดยมิชอบพวกที่3นี่คือคนอยากจนคืออาจจะไม่จนจริงเท่าไหร่แต่ว่า
อยากเข้าไปอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าจนนะครับพวกที่4เนี่ยเป็นคนจนแต่ว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังนะเหมือนกับเป็นคนจนที่เป็นนอมินีของคนรวยแต่ผมไม่ได้ว่าทั้งหมดเดี๋ยวคนจะมาว่าอีกนะมันจะมีอย่างนี้อยู่คือมีหลายกลุ่มหลายประเภทค่ะการดำเนินการของเราเนี่ยท่านนายกย้ำชัดเจนว่าถ้าเป็นคนยากจนเราต้องดูแลเขานะครับไม่ใช่ไล่เขาออกไปแล้วแต่เพียงขอจัดระเบียบหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังบุกรุกที่ทางราชการต้องรู้ข้อนี้ก่อนนะครับถ้ารู้แล้วแต่คุณเป็นคนยากจนนั้นทางราชการต้องช่วยสองลักษณะครับถ้าในพื้นที่นั้นมีสิ่งพืชพันธุ์ป่าไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ให้อาศัยทำกินอยู่ต่อไปอาจจะเป็นลักษณะชั่วคราวก่อนครับแต่ลักษณะที่สองคือเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการจัดสรรให้กับราษฎรยากจนเข้าอยู่อาศัยทำกินรัฐบาลก็มีนโยบายในการจัดสรรที่เพื่อให้ประชาชนเข้าอยู่ทั้งคนยากจนเราก็จะดูแลทั้งสองส่วนนี้ในลักษณะที่ให้คนอยู่กับป่าได้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่าให้เราด้วยค่ะในนั้นในกรณีของการที่จะทวงคืนผืนป่าหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวตามสิ่งที่ท่านนายกได้นโยบายก็คือการกระทำใดๆเนี่ยต้องไม่กระทบกับผู้ยากไร้ถูกต้องครับค่ะนะคะทวงคืนผืนป่าแล้วก็ต้องหาที่ทำกินให้เขาสามารถจะดำเนินชีวิตไปได้ในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มนายทุนล่ะคะเรามีแนวทางไงคะสำหรับนายทุนเราก็ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดครับเมื่อเรายึดจับกลุ่มได้ดำเนินคดีเราก็ยึดพื้นที่คืนมาครับและจากพื้นที่เมื่อเอาคืนมาแล้วส่วนหนึ่งก็พื้นคืนสภาพป่าถ้าอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เนี่ยนะครับแต่ถ้าในพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสรรให้กับราษฎรยากไร้ทำกินเราก็จะจัดสรรให้กับประชาชนที่ความยากจนเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะในช่วงของการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะมีข้อขัดข้องหรือมีอุปสรรคอะไรด้วยไหมคะในส่วนของคนจนผมว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเรายึดหลักตามนโยบายท่านนายกอยู่แล้วนะครับสำหรับนายทุนก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ก็สู้กันทางคดีทางกฎหมายเจ้าที่เราก็บางครั้งก็ลำบากก็พยายามปลุกนะไม่เสียกำลังใจครับเพราะว่านายทุนก็มีอิทธิพลมีอำนาจมีช่องทางทางกฎหมายเยอะก็ต่อสู้กันไปแต่ที่ยากก็คือคนอยากจนซึ่งเราแยกยากพอสมควรกับอันที่สองก็คือคนจนที่เป็นนอมินีคนรวยคือเขาให้คนเข้ามาอยู่โดยเขาบงการเบื้องหลังอันนี้บางทีแยกลำบากเพราะภาพที่ปรากฏทางสังคมเหมือนกับเราเข้าไปรังแกคนนะครับอันนี้ก็พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดดังนั้นเลยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่ผมกำลังได้คิดแล้วแล้วสั่งการไปแล้วเราก็จะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมานะครับใครที่รู้สึกว่าลำบากอึดอัดใจการทำงานของข้าราชการเราเจ้าที่ของเราเราก็ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการพิพาทที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ระดับจังหวัดก็คงให้ทางจังหวัดดูแลนะครับระดับภาคก็เป็นกรมน.ภาคทางทหารเข้ามาช่วยเราแล้วส่วนกลางก็กระทรวงทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนินการค่ะหลังจากนี้ไปค่ะจะมีแนวทางในการที่จะดำเนินการเรื่องของการทวงคืนผืนป่าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะให้ผู้ที่ยากจนเนี่ยได้มีโอกาสดำเนินชีวิตต่อไปยังไงได้ด้วยไหมคะก็ต้องยึดหลักว่าคนอยู่กับป่าได้นะครับคนอยู่กับป่าคนอยู่กับป่าได้แต่เพียงแต่ว่าป่าก็เขาใช้ประโยชน์ได้แล้วเขาต้องรักป่ารักษาป่าด้วยนะครับอันนี้คือต้องเป็นการปลุกจิตสำนึกขึ้นมาว่าเมื่อเขาอยู่กับป่าอย่าทำลายป่าเพราะป่าคือชีวิตของเขาค่ะที่ผ่านมาหลายคนบางทีเข้าใจว่าเหมือนจะไปแยกคนออกมาจากป่าไม่ให้คนไปอยู่ในป่าเลยซะทีเดียววันนี้เรามีโครงการป่าชุมชนนะครับของกรมป่าไม้เนี่ยเรามี 20,000 กว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของเราที่คนอยู่กับป่าเราดำเนินการมาวันนี้ประมาณหรือว่าก้าวหน้าแล้วประสงค์ไว้ประมาณ 3,000 กว่าหมู่บ้านซึ่งคนเขาอยู่กับป่าได้แล้วรักษาป่าให้เราอย่างดีวันนี้ที่ป่าเราอยู่ได้เนี่ยเพราะพี่น้องประชาชนช่วยกันรักษานะครับเจ้าที่รัฐเราคงไปนั่งเฝ้ารักษาตลอดทางคงไม่ได้สองส่วนที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้สื่อสารไปนี่นะคะส่วนแรกเลยคือพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าทุกคนเนี่ยคือเป็นเจ้าของสมบัติของแผ่นดินอันนี้กับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่เขาอยู่ในชุมชนที่อยู่กับป่าค่ะทั้งสองกลุ่มนี้ท่านรัฐมนตรีอยากจะฝากบอกอะไรไปคะก็ต้องทุกคนก็ต้องทราบนะครับว่าป่าคือชีวิตนะครับเขาดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ารักษาป่าเขาได้ผลประโยชน์จากป่าก็ต้องดูแลป่าให้ยั่งยืนด้วยนั้นเราก็พยายามที่จะให้เขาได้มีความสุขนะครับแล้วก็รักษาป่าให้กับประเทศชาติของเราเหมือนบรรพบุรุษของเรานะครับได้รักษาทรัพย์ของแผ่นดินอันนี้มาให้กับพวกเราจนทุกวันนี้นั้นพวกเราก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
ให้ลูกหลานไทยในอนาคตได้ใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะบางทีคนในเมืองรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เลยแต่ข้อเท็จจริงเวลาเกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลอันนี้จะอยู่เมืองอยู่ที่ไหนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอย่างนั้นมั้ยคะทุกที่ได้รับผลกระทบหมดนะครับเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องของมลภาวะต่างๆไม่เลือกยากดีมีจนทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะคะดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เองนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าคือการที่จะให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แล้วช่วยกันดูแลนะคะหรือว่าผมหัวใจที่สุดการทำงานคือการเข้าใจซึ่งกันและกันมีความคิดเชิงบวกต่อกันนะครับไม่ใช่เจ้าที่ทำอะไรก็ต้องผิดเสมอหรือประชาชนทำอะไรก็ต้องผิดเสมอคือเราต้องหันหน้ามาหาการแล้วคิดเชิงบวกที่ท่านนายกจะพูดเรื่องความปลองดองสามัคคีนะครับคือถ้าประเทศเราวันนี้ไม่มีตรงนี้เราคงเดินหน้าลำบากเราเป็นประเทศอยู่ในเวทีโลกเราไม่อยู่ประเทศเดียวตามลำพังนั้นความรักความสามัคคีของชาติคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติค่ะดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญคงไม่ใช่แค่จำนวนของตัวเลขผืนป่าที่ได้คืนมาแต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นด้วยก็คือเราอยากได้ป่าแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในป่าเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับถ้าเป็นคนที่ด้อยโอกาสเราต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้มีอนาคตมีความยั่งยืนแต่สำหรับที่บุกรุกป่าโดยแสวงประโยชน์โดยมิชอบเราก็คงต้องดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อทรัพย์สมบัติเป็นของแผ่นดินตลอดไปวันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้เล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังถึงแนวทางในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าการทวงคืนผืนป่ามีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะในการที่ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับป่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญยิ่งกว่าตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะค่ะอย่างที่ท่านได้เรียนนะคะป่าก็คือชีวิตของเราค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในป่าหรือจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเราได้รับประโยชน์และเราอาจจะได้รับโทษถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันที่จะดูแลนะคะวันนี้เดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเราจะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ